ลิซ่านะคะอยากไว้ผมสีอะไรนะคะต่อจากผมสีดำค่ะคิดว่าก็คงมีบางคนนะคะอยากเห็นน้องลิซ่าเนี่ยลองเปลี่ยนลุคดูบ้างนะโดยเฉพาะสีผมค่ะเพราะว่าก็เห็นน้องนะไว้ผมสีดำเนี่ยมานานเป็นปีแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางเพนช็อปเมืองรู้ใจค่ะมีคลิปนะคะประมาณว่าถามตอบค่ะแล้วก็มีคำถามถึงไลฟ์สไตล์ของเธอด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะที่ถามเธอว่าเอมีสีผมใหม่ที่อยากจะทำในใจหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสไตล์ทรงผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งน้องลิซ่าค่ะเธอก็บอกว่าเธออยากจะลองทำผมสีชมพูดูบ้างนะคะไม่แน่ค่ะโซโล่นี้นะคะอาจจะมีลุคใหม่ๆเธอไว้ผมสีชมพูก็เป็นได้นะคะก็ต้องมารอลุ้นรอดูกันไปค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีถามตอบคำถามอื่นๆนะคะอย่างเช่นถามว่าหลังมื้ออาหารนะลิซ่าชอบกินขนมอะไรนะคะซึ่งเธอก็ตอบว่าเป็นแคมบูเร่ค่ะแคมบูเร่นี่มันเป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสนะคะที่ประกอบไปด้วยคัสตาร์ดนะคะด้านล่างแล้วก็ด้านบนมันจะเป็นคาราเมลแข็งๆค่ะที่ผ่านการไหม้นะคะให้มันเป็นน้ำตาลแข็งๆสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนคำถามต่อมาค่ะก็ถามว่าอยากจะทำอะไรร่วมกันกับครอบครัวบ้างนะซึ่งลิซ่าค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าเธอก็อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวนะคะรวมถึงค่ะก็มีถามถึงว่าอยากจะเล่นเกมอะไรกับเพื่อนๆ เนาะเธอบอกว่าเธออยากเล่นบอร์ดเกมนะคะแล้วก็ถามว่าส่วนเรื่องอาหารเนี่ยมีอยากลองทำอาหารอะไรบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งลิซ่าค่ะเธอก็ตอบว่าเธอนั้นไม่ค่อยเก่งนะเรื่องการทำอาหารนะคะดังนั้นค่ะก็ขอแค่เป็นอบขนมเค้กช็อกโกแลตก็พอนะคะแหมอันนี้ต้องบอกว่าภาพของเค้กนะคะตอนปาร์ตี้พาจามาสนะคะก็ลอยมาเลยค่ะก็บางทีนะคะถ้าหนูไม่ค่อยว่าเนาะซื้อทานบ้างก็ได้นะคะอันนี้แอดก็แซวเล่นนะคะแล้วพอถามถึงนะแฟชั่นติดเทรนด์นะคะที่อยากจะลองใส่ลองใช้อะไรเงี้ยค่ะลิซ่าก็บอกว่าเธอก็เป็นคนง่ายๆนะเธอขอแค่เป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะกับกางเกงยีนสบายๆก็พอค่ะรวมไปถึงนะคะการถามถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายของเธอที่เธอทำอยู่เป็นประจำนะคะลิซ่าค่ะเธอบอกว่าเธอก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนอันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่ถูกใจเพนช็อปมากๆนะคะเมื่อถูกถามค่ะว่าอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญเพื่อนๆนะคะแล้วเธอก็มองไปที่ชุดของเธอค่ะซึ่งตอนนั้นเธอใส่ชุดสีชมพูอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าก็นี่ไงอยากจะให้ชุดนี้แหละกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันสามารถใส่เต้นก็ได้นะคะใส่ไปช้อปปิ้งก็ได้ค่ะแล้วก็จะใส่นอนก็ยังทำได้อีกด้วยนะคะแม้ตอบเอาใจแบบนี้นะคะทางเพนช็อปค่ะคงจะรีบจับเซ็นสัญญาต่อสัญญาปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะก็พรีเซนเตอร์นะคะน่ารักซะขนาดนี้ค่ะก็นะคะเป็นอัปเดตนะล่าสุดค่ะที่ทางเพนช็อปมีการปล่อยคลิปออกมานะคะพูดถึงไลฟ์สไตล์การแต่งตัวแล้วก็การใช้ชีวิตของน้องลิซ่าค่ะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า